่งที่เต้ทำเนี่ยก็ดีมากๆนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดถ้าเต้ไม่อยู่วันหนึ่งวันใดที่เต้จะต้องตายแล้วอะแม้กระทั่งถ้าวันพรุ่งนี้ตายอะไรเงี้ยครับหรือว่าปีหน้าตายแล้วอะเวลาที่เหลือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่หรืออาจจะตายเร็วขึ้นอย่างเงี้ยชีวิตอะในวันข้างหน้าคนรอบข้างใครจะไปก่อนกันนะครับไม่จะเป็นพ่อหรือว่าแม่หรือว่าน้องก็ตามครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนสักอย่างในชีวิตของคนเราหรือแม้กระทั่งตัวเต้เองก็อาจจะไปก่อนได้ซ้ำไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าชีวิตเราจะไปทิศทางไหนจะเจอกับอะไรไม่รู้เลยครับรู้ว่าตัวเองต้องตายในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นอย่างแรกครอบครัวกันเลยครับอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเต้หรือแม้กระทั่งตอนนี้เต้ทำรายการด้วยเต้ก็อยากให้คนที่ดูรายการของเต้ได้รับฟังตรงนี้แล้วก็ได้เข้าใจว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงๆชีวิตคนเราต้องมีเกิดมีตั้งอยู่มีดับไปจะต้องตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อีกหนึ่งชั่วโมงอาจจะตายก็ได้ใครจะไปรู้แต่สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามในจิตใจว่าแล้วเราตายแล้วเนี่ยยังไงต่อเราทำคุณประโยชน์อะไรหรือยังหรือว่าเรายังไม่ทำอะไรบ้างแต่ว่าเราจะสามารถที่จะแยกคำว่าสาระและไม่เป็นสาระออกเลยว่าชีวิตคนเราอะอะไรที่ไร้สาระบ้างอะไรที่เป็นสาระที่ควรทำนะตอนนี้ก็จะออกมาแล้วคนอะไรที่ควรทำก็จะต้องทำ